ทุกคนมีความทุกข์จากโรคระบาดตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจปากท้องสังคมเป็นแบบนี้กันทั่วโลกชาวพุทธจะมีพื้นฐานแก้ปัญหาเริ่มต้นที่ใจก็จะไปเข้าวัดทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิก็ทำให้ใจเนี่ยสงบขึ้นก็จะเกิดปัญญาก็หาทางออกอย่างถูกวิธีบุญก็จะส่งผลตัดรอนเคราะห์กรรมได้ย้อนกลับไปเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่2เครื่องอัดเสียงที่อยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งทำให้เราได้ยินเสียงหลวงปู่วัดปากน้ำนำนั่งสมาธิและเทศสอนปรากฏอยู่ใน YouTube หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งณปัจจุบันนี้เรามีสัญญาณดาวเทียมเรามีอินเทอร์เน็ต Google Facebook เรามี YouTube ทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปได้ง่ายขึ้นและกว้างไกลแผ่ขยายไปทั่วโลกในสถานการณ์ปัจจุบันเรามีโรคระบาดโควิดทำให้เราเดินทางไปไหนไม่ได้เราต้องอยู่กับที่บ้านแต่เราจะทำยังไงที่จะทำให้เราไม่ตกบุญได้สร้างบุญอย่างสม่ำเสมอดังนั้นเราต้องเปิดหน้าจอเพื่อที่จะดูธรรมะฟังธรรมะเข้าร่วมกิจกรรมบุญอยู่ที่บ้านปัจจุบันนี้มีช่องทางการเข้าซูมเพื่อทำกิจกรรมบุญและสวดมนต์นั่งสมาธิกันหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเข้าซูมเป็นเรื่องที่ยากจริงๆแล้วมันง่ายมากแค่เราเปิดใจศึกษาข้อมูลใหม่เราก็จะได้รับฟังข้อมูลที่ดีทางพระพุทธศาสนาร่วมกิจกรรมกับหลวงพ่อแล้วก็หมู่คณะได้ค่ะ20ปีที่เข้าวัดมาได้ฟังความฝันของหลวงพ่อตลอดว่าหลวงพ่ออยากจะรวมคนล้านเพื่อที่จะมานั่งสมาธิร่วมกันแล้วณวันนี้ถ้าเราทุกคนมีความฝันเดียวกันความฝันนั้นใกล้จะเป็นความจริงแล้วให้ทุกท่านได้มานั่งสมาธิผ่านหน้าจอซูมพร้อมๆกันภาพคน1ล้านคนที่ผ่านหน้าจอซูมจะไปเป็นกระแสที่ดีเป็นพลังบวกที่งดงามที่จะทำให้คนหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิร่วมกันทั้งโลกและเมื่อนั้นสันติสุขภายในก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ